เวลาผ่านไปเร็วคักเนาะพี่น้องนี่เป็นปีใหม่ของปี2023จ้ามีนัดกับพี่คนไทยไปกินข้าวน้ำกันจ้าย่างออกมาเบิ่งจ้าพี่น้องปีนั้นมันน้ำเป็นน้ำแข็งจ้าแต่ปีนี้หิมะตกหนักเลยจ้านี่จะเอาก้อนหินมันโรยก้อนหินโรยในบ้านเนี่ยซื้อเองนะจ้าเนี่ยดำๆเนี่ยลุงแกโรยไว้นะจ้าก็ลื่นเพราะมันเป็นน้ำแข็งนะจ๊ะนี่เมื่อคืนจุดพุเสียบไว้นี่เมื่อคืนนี่จุดดอกไม้ไฟกันงามงามจ้ะดังสนั่นบันไหวเบิดคืนเลยจ้ะเศร้ามาเงียบกิ๊บจ้ะพี่น้องหันไปทั้งใดกระบนท่านได้มีคนตื่นแดดออกดีจ้ามื้อนี่นะต้อนรับปีใหม่แดดสดใสจริงๆวันหยุดนี่อยู่บ้านนอกในเงียบอีหลีจ้ะยิ่งขนาดเป็นวันหยุดยาวเนี่ยช่วงปีใหม่นี่ยังเงียบคักจ้ะพี่น้องหันไปทั้งใดว่ามีคนเลยจ้ะเห็นเฮาอยู่หนทางนี่แปลกประหลาดเลยจ้ะพี่น้องสี่แยกนี่เพื่อนบ้านมารวมตัวกันจ้ะบางบ้านก็ไม่แชมเปญมาเปิดพุ่นตัวพี่น้องไฮโซคักอ้าวเบิ่งพี่น้องดูกล่องอันนั้นของใครลืมเอากลับบ้านเนาะจ้ะกล่องจุดดอกไม้ไฟเพื่อนบ้านจ้ะเพิ่นลงทุนซื้อเลยปีนี้เนาะจ้ะเมื่อคืนนี่มันคงห่อนอยู่จ้ะมาเศร้ามาเพิ่นเลยวางไว้ก่อนเดี๋ยวเพิ่นคือสิมาเก็บนะจ้ะเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยจ้ามื้อนี้ก็เลยสิไปกินข้าวกับพี่คนไทยก็สิย่างไปจ้ะพี่น้องบ่ไกลจ้าประมาณ 5-600 เมตรจ้าเงียบอีหลีจ้าตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงเด้อจ้าป้าย่านัดกินข้าวกันกับพี่คนไทยคือฮอดพี่เราอยู่จ้าเราย้ายกลับไปอยู่ประเทศไทยแล้ว อยู่ต่างบ้านต่างเมืองกันจังซี่แล้วเนาะพี่น้องมีเวลาก็นัดคุยกันเจอกันกินข้าวนํากันคุยภาษาเดียวกันอาหารเดียวกันเนาะจ้าโดยเห็นนะจ๊ะอย่างที่บอกนะจ๊ะพี่น้องถนนสายแบบสาธารณะนี่เทศบาลเป็นคนรับผิดชอบจ้ามาโรยกวดโรยหินเนาะส่วนนี้อพาร์ตเมนต์นี่ไร่รีเฮดนะจ๊ะเป็นของเทศบาลที่กันการให้คนเซาจ้าจนมากกับคนอพยพนะจ๊ะพี่น้องนี่เลยจ้ายางมาพ่อพี่คนไทยอีกจ้าก็เลยสวนกันยางป้าย่าสวนเรายางป้ายางพี่แล้วก็มาบ่บ่มาขึ้นรถแฟนพี่สิไปส่งพะนะใกล้ๆนึงจ้ายางมาฮอดบ้านเราประมาณ200เมตรยางต่อไปอีกสิสรุปแล้วป้าย่าก็ต้องได้ยางไปขึ้นรถน้ำเราจ้ะพี่น้องเราบ่ยอมยางนี่แหละจ้ากับเขาที่เฮ็ดไปเนาะต้มแซ่บเอ็นแก้วจ้านี่แล้วก็ลวกกุ้งว่าสิเฮ็ดยำจ้าแต่ว่าพี่เพิ่นบอกว่าเฮ็ดสุกี้ว่าสั่นจ้าสุกี้แห้งนะจ้ามาเด้อจ้า